ท่านคณะกรรมการครับซุปเปอร์100ดีใจมากครับเราไปเจอคนเก่งคนหนึ่งมีทักษะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจดจำพยัญชนะไทยและบวกเลขเก่งมากแต่เนื่องจากว่าไม่เคยออกทีวีมาก่อนอาจจะมีการเขินอายตื่นกล้องต้องฝากกรรมการทั้ง3ท่านด้วยช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องพูดดังนิดนึงเพราะว่าได้ยินไม่ชัดนักครับออกรายการโทรทัศน์ไหมครับยังไงกันครับครับค่ะมาจะแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ครับเก้าอี้มาแล้วปึ๊บครับคุณยายชื่ออะไรคะยายชื่อนางเพียนค่ะอ๋อเพียนนะคะเพียนคุณยายเพียนปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุอายุครับอายุ97ค่ะโอ้โหตายแล้วอีก3ปีครบร้อยคุณยายขาคนชื่ออะไรอ่ะชื่อเงาะครับชื่อเงาะชื่อเงาะครูเงาะครับเงาะค่ะเงาะจ้าอุ้ยคนที่1อันชื่อหอยใช่ๆนี่หอยเฮ้ยทำไมจำได้อ่ะยายคนที่3อ่ะฮะคนชื่อโตเลยนะรู้จักโอ้โหรู้จักรู้จักแต่หนุ่มๆอ่ะมีแฟนยังครับยังค่ะยังอ้ออยู่เลยเดี๋ยวสามีไม่มีหรือไม่มีมีเขาเสียแล้วเขาเสียแล้วอ๋อเคยมีเสียนานหรือยังครับอ๋อเสียหลายปีแล้วลูกสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเนาะคุณยายมีลูกทั้งหมดกี่คนครับอยู่คนเดียวนี่ลูกใจเย็นเดี๋ยวเอาใหม่คืออย่างนี้ครับคุณยายใส่เครื่องช่วยฟังนะครับคือด้วยอายุของท่านนะครับคือว่าแน่นหูอาจจะไม่เหมือนเดิมแค่นี้ก็เราต้องเป็นหน้าที่ของเราต้องสื่อสารคุณยายมีลูกทั้งหมดมี6คนเหลือ4คนลูกคนโตอายุเท่าไหร่ครับลูกคนโตตอนนี้จะมีก็80ได้แล้วโอ้โห80เลยคุณยายค่ะทำไมคุณยายดูแข็งแรงจังเลยคะออกกำลังกายทุกวันหรือเปล่าคะออกค่ะออกกำลังกายกินยาบ้างอยู่นั่นแหละอยู่คนเดียวนี่ยังไงครับเขาก็ดีทุกอย่างปะสบายก็ดีเขยก็ดีที่ยายอยู่ไม่ได้นี่มันไม่รู้เป็นยังไงมันพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าเป็นยังไงอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบ้านหนึ่งแล้วอิสระมันเกือบจะปังแล้วจึงขอทำใหม่ยังไม่เสร็จจีลูกหลานทำบ้านให้ใช่ไหมครับอาจจะรู้สึกว่าไปกวนเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับชอบเงียบเงียบชอบเงียบเงียบคนเดียวแล้วนี่แอบถามหน่อยได้ไหมคะดูแต่งตัวเนี่ยมีแหมสีชมพูคุณยายจ๋าตอนสาวสาวสวยไหมคะเด้ดดดดดก็มันสวยเลยแกถ้าอย่างนั้นสวยขนาดนี้มีหนุ่มๆ มาจีบเยอะไหมครับครับไม่ต้องนะแล้วตอนสาวสาวเนี่ยอาชีพของคุณยายทำอะไรครับมีหลายอย่างลูกก็ขายปักบ้างขายปลูบ้างขายมิตรินบ้างขายอะไรนะเมื่อกี้ผมได้ยินยายกำลังจะบอกว่ายายคือสาวมิตรินเดินไปไหนก็เอาสาวมิตรินมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะคุณยายขายเครื่องสำอางมิตรินจริงๆเหรอครับมีหลายอย่างลูกมีกินตาปิวมีโกโลนมีน้ำหอมเป็นสาวมิสทีนตอนอายุเท่าไหร่ครับ70กว่าเลย20กว่าปีที่แล้วเป็นสาวมิสทีนเซอร์ไพรส์มากกับการที่คือคุณยายขายตอนอายุ70ด้วยคุณยายเวลาเข้ามาซื้อของคุณยายเคยลืมไหมแบบลืมเก็บเงินลืมอะไรอย่างนี้มีไหมก็มีบ้างไงลูกเอาแล้วทำยังไงอะแล้วก็ปล่อย
ปล่อยไปเลยเหรอแกเอาทำไมอ่ะบางคนก็จ่ายแต่บางคนก็ยายก็บอกว่า15วันไปเก็บครับนี่มีเครดิตเครดิตแล้วขอบ15วันไปเก็บเขาจ่ายไหมจ่ายมีขายเชื่อด้วยมีติดได้ด้วยอ่ะทำไมคุณยายถึงมาขายมิสซีนะฮะตังวิรัตก็มาหาก็ขอร้องครับว่ายายพูดดีก็อยากให้ขายเออเก่งเนาะเก่งจังแสดงว่าคุณยายต้องเป็นคนขายของเก่งเขาถึงมาขอให้คุณยายช่วยถูกไหมคะมันต้องเก่งไงลูกขายของนั้นปาต้องดีใจต้องดีตอนนี้เดาทางไม่ถูกเลยค่ะว่าคุณยายจะมาโชว์อะไรค่ะเดี๋ยวความสามารถผมจะเป็นคนเผยเองถามความฝันเลยครับยายจ๋าความฝันของยายวันนี้อยากได้อะไรกลับไปคะความดันความดันอะไรนะอะไรนะยายความฝันยายไม่เคยขึ้นเครื่องเลยไม่เคยขึ้นเครื่องสักครั้งในชีวิตเลยไม่เคยแล้วได้ขึ้นหรือยังได้ขึ้นแล้วยายคุยกับทีมงานว่าความฝันยายเนี่ยอยากขึ้นเครื่องบินสักครั้งในชีวิตเราก็เลยคิดว่าดังนั้นความฝันเครื่องบินเนี่ยให้ยายไปเลยยายมาแล้วครับวันนี้ครับขึ้นเครื่องบินมาแล้วยายก็ไม่เสียดายขอบคุณครับตื่นเต้นน้องเครื่องบินหูอื้อไหมครับหูอื้อไหมมันก็มีบ้างเนี่ยอย่างที่วุ้ม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 เดี๋ยวขากลับก็กลับเครื่องบินนะยายเวลาขึ้นเร็วมาไม่เวลาลงมันเถียวเถียวหน่อยเดี๋ยวขากลับก็นั่งเครื่องบินกลับนะยายนะอยากแล้วก็ตอนนี้คุณยายทำบ้านใหม่ใช่ไหมความฝันที่อยากได้ก็คือเตาแก๊สกระถางแก๊สความฝันวันนี้อุปกรณ์เครื่องครัวนะยายนะแล้วก็ต้องแสดงความสามารถนะคุณยายพร้อมไหมครับพร้อมสู้ไม่สู้อย่างแรกเลยครับมากรรมการ3ท่านมั่นใจไหมครับว่าท่านสามารถไล่พยัญชนะไทยได้ครบ44ตัวโอ้โหไม่ทางเลยผมเคยท่องกอไก่ถึงคอนกฮูกครับวนกลับไปพอชอกระเชิญแล้วกลับไปตอเต่าอะไรไปวนกลับเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเราท่องมาตั้งแต่เด็กผมท่องทุกวันถึงตอนนี้ลืมหมดแล้วแต่บุคคลท่านนี้อายุ97ปียังจดจำตัวอักษรไทยได้ครบ44ตัวยายจ๋าท่องพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวท่องให้กรรมการผมฟังหน่อยครับ1 2 3ก็เอ่ยขอไก่ขอไก่มาหาขอขวดน้องชายขอควายก้าวหน้าขอคนโสภาเดินหน้าขอระกังงูใจงานจอจานจริงจังจอจริงตีดังระวังจอจังจอโตเรนเจอร์จอกระเจอริมทางโยผู้หญิงเอวางเคียงข้างโดยจะละจะมาตักปูงานโดดันตันถามหาต่อนางบุญโตโถป่าเรียกหาต่อผู้เต้าโนเดินเล็กๆโดดิกกี้เสาต่อปลอต่อเต่าพวกเราต่อถุงต่อทหารยืนยงต่อตรงนกตรงนอหนูดูยุงบานมุ้งบ่ใบไม้ปอปลาขี้หึงปอพึงรองง่ายขอขวาชอบใจยกง่ายตุนตานขอควันหน้าเจ้าขอดำเบากลางหันหมอมาตาลานยังควันโยยักรอเรือรุ่งริ้งรอเลี้ยงจับหลักบ่แหวนแหนรักไปปักสอสาลาสอฤทธิมีเหนือสอเสือรีบมาโอ้ยไตรป้าโลจุลามณีโอ้อุงดูตูกกอนกคูกหน้าผีสุดยอดครับไอ้ตรงตัวป้าโอ้โหยายจ๋าสุดยอดตีมือกันเย้โอ้โหเดี๋ยวขอถามรอเรือกุ้งกิ้งใช่ไหมเออคล้ายๆรอเรือยายจ๋ารอลิงจับหลักรอเรืออะไรนะจ๊ะรอเรือรุ้งริ้ง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 คือหมายถึงว่าด้วยตรรกะน่าจะจำยากกว่ายุคเราด้วยซ้ำอ่ะใช่เหมือนกับมีคำสัมผัสอยู่เพื่อนำไปสู่ตัวสอนต่อไปใช่ไหมครับคำหนึ่งคือไม่เคยได้ยินการท่องแบบ
ใช่แบบนี้มันเลยเคยได้ยินแต่กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายไถนาต่อให้จบไม่ได้ครับได้แค่ขอควายไถนาเท่านั้นยายครับอันนี้ภารกิจแรกโจทย์ต่อไปยากขึ้นมาทีมงานก็อุปกรณ์ให้คุณยายด้วยครับอยู่น้ำไหมอยากจิบน้ำไหมครับไม่จิบเนาะไม่จิบน้ำโจทย์ที่เราจะท้าทายคุณยายคือการบวกเลขเฮ้ยจริงเหรอยายเขียนไม่ได้นะมือมันจันได้ครับโจทย์มาเลยครับทีละท่านครับงั้นง้อขอ109 109บวก769ค่ะบวก769 9บวกกับ9ได้18ตั้งแต่ทด1ทด1จ้าบวกพูดตอนเด็กๆบวกกับ0ได้6ทดมา1เป็น7เป็น7จ้า7กับ1เป็น8 878ถูกต้องค่ะโอ้โหสุดยอดมันเหมือนสมัยเราเด็กๆเลยอ่ะอันนี้ทดอันนี้ได้เท่านี้พี่ต๋อครับเชิญครับ7630บวกกับ1029เลขเยอะหน่อยนะครับคุณยายคุณยายครับเลขเยอะนิดนึงครับบวกใช่มั้ยคะใช่ครับบวกครับ9บวกก็0ก็ได้9ครับ2กับ3เลย5 5ครับ0กับ6ได้6 6 1บวกกับ7ได้8ได้8ครับ8คำตอบคือ8659โอ้โหถูกมาครับมาลบไหมลบได้โอเคไหมอ่ะโอเคแหมสัญลักษณ์โอเคเขาน่ารักจริงๆเลยมาลบมาเลยครับ3,265 3,265ลบด้วย156 156เท่ากับ6ลบมาลบไม่ได้อีกครับ6ลบ10มาครับเหลือ9เหลือ9ลบมาเหลือ0 0โอ้มียืมโอ้นี่1เหรอครับ1กับ2 1ลบ2เหลือ1เหลือ1ครับจะ3ลงมาครับคำตอบคือ3,109ถูกต้องโอ้โหเก่งมากนายยืมมียืมอ่ะชอบเลยอ่ะอ้าวขอคูณค่ะเลขคูณถามแล้วตอบเลยนะครับไม่เขียนเลยยายต้องตอบเลยนะกรรมการครับ9คูณ12ค่ะ9คูณ12ครับ12,908เออพี่หอยเชิญครับ8คูณ9 8คูณ9 9872เออต้องยากขึ้นครับขอเพิ่มหน่วยได้ไหมได้ครับลองนะคะ4คูณ3คูณ5ค่ะ4คูณ3คูณ5ค่ะ4 3 12ครับ12 5 6 10โตครับคุณยายครับ3คูณ4คูณ12 3คูณ4คูณ12 3 4 12 12 12 144โหเจ๋งๆๆ ถูกไหมครับถูกครับ3คูณ4คูณ13ยาย3คูณ4คูณ13 3คูณ4คูณ13ครับ3 4 12ก็ไม่ได้ก็คูณ13ครับ12 13 12 13 156โอ้โห97แล้วเอางี้ยายช่วยโชว์นิดหนึ่งครับท่องสูตรคูณแม่13ให้ฟังหน่อยครับคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่เราจะท่องสูตรคูณกันได้ถึงแม่12แต่เมื่อเป็นแม่13คุณยายจะท่องได้ถูกต้องหรือไม่มาติดตามกันครับ
13 1 13 13 2 26 13 3 3 19 13 4 5 12 13 5 6 15 13 6 18 13 7 9 11 13 8 104 13 9 117 13 10 130 13 11 114 13 13 12 156เรายังไม่ได้ผมไม่ได้13ท่านคณะกรรมการครับรู้สึกอย่างไรกับคุณยายเพียร5แผ่นดินท่านนี้ครับวันนี้ตอนที่คุณยายท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับผมจะบอกว่าผมรู้สึกละอายใจมากเลยเราท่องยังไม่ได้เลยกอไก่ถึงฮอนกฮูกครับเรายังขัดๆเลยยังหาไม่เจอเลยยังไม่ถึงฮอนกฮูกสักทีอะไรเงี้ยขอบคุณคุณยายที่มาย้ำเตือนคุณค่าของภาษาไทยให้พวกเราได้อนุรักษ์แล้วก็ส่งต่อนะเพราะว่าถ้าเกิดถามตอนนี้ถ้าวันหนึ่งเรามีลูกแล้วลูกมาถามว่าพ่อกอไก่ถึงฮอนกฮูกเป็นยังไงละอายละอายอายไหมถ้าเกิดท่องไม่ได้อะไรเงี้ยขอบคุณคุณยายจริงครับวันนี้ได้ข้อคิดดีๆจากคุณยายมากขอบคุณนะครับขอบคุณท่านคณะกรรมการครับความฝันคุณยายอยากได้อุปกรณ์เครื่องครัวนะครับเตาแก๊สถังแก๊สนี่คือความฝันคุณยายครับแม่คุณยายอุตส่าห์เอาลอเรือลุ่งลิ่งลอลิงจับหลักมาให้เพื่อเป็นการตอบแทนคุณยายครับพวกเราให้ผ่านครับโอเคมินิฮาร์ดน่ารักยายจ๋ายายเดินหน้า29ครับ29ป๊าบตรงนี้นะครับยายจ๋ายายนั่งตรงนี้แป๊บนึงนะปึ๊บคุณยายจ๋าเอามือปิดตาไว้ก่อนเรามีความฝันจะให้คุณยายครับจากเย็นๆฝันเตรียมให้คุณยายแล้วทีมงานครับขอความฝันคุณยายด้วยครับแป๊บเดียวนะยายนะอีกนิดเดียวนอนสบายเลยอ่ะรายการนี้นี่คือแจกแบบแจกจริงๆอ่ะไม่หวงของเลยยายจ๋ายายเปิดตาได้เลยครับเปิดตาได้เลยลุกขึ้นยืนนิดนึงลุกขึ้นยืนก่อนลุกขึ้นยืนจะพาไปดูครับยายจ๋าฟื้นนี่คือความฝันของยายครับทางนี้ครับนี่ครับยายจ๋านี่ของยายอันนี้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็นี่หม้อหุงข้าวเตาแก๊สนี่อะไรครับเตียงนอนเตียงนอนนี่มีชั้นวางหนังสือด้วยโคมไฟพัดลมทั้งหมดนี้ให้ยายหมดเลยจากเย็นเย็นฟันขอบใจมากนะลูกขอบคุณยายมากครับยายจะง่ายอะไรยายไม่มีอะไรขอบใจมากยายให้พรพวกเราได้ไหมครับขอพรขอพรขอให้พรนายสวัสดีนะคะนึกอะไรมาหาเยได้ขอบพระคุณครับยายครับขอบคุณครับและทีมงานเห็นว่าคุณยายกำลังทำห้องน้ำอยู่เราให้งบทำห้องน้ำอีก 13,000 บาทรวมวันนี้มอบให้คุณยายจากเย็นๆฟัน 45,000 บาทครับขอบคุณยายมากๆครับที่มารายการ Super 100ในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ดีไม่ดีหลังจากคุณยายเพียรใช้ความสามารถคว้าความฝันได้สำเร็จทีมงาน Super 100ก็ได้นำอุปกรณ์ครัวและเฟอร์นิเจอร์ไปส่งให้คุณยายถึงบ้านที่จังหวัดตรังเลยครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวของมาให้ค่ะขอบมากเลยขอบคุณจริงๆเลยทุกคนมีอะไรในใจ
สุขทุกข์กันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์ระทมกว่าเราหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ